หรูหราลักชัวรี่มากๆเพราะว่าคอนเซปต์ของที่นี่ของเขาเนี่ยก็จะเป็น small luxury hotel ซึ่งเปิดประตูมาด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นแบบวิวทิวทัศน์แบบสวยเลยสิ่งที่ดีงามที่สุดของห้องที่นี่ก็คือว่าวิวค่ะพูดเลยว่าวิวชนะเลิศชนะขาดทุกโรงแรมด้วยวิวแล้วเขาก็การันตีด้วยไงว่า62ห้องเห็นวิวหมดเลยเหนื่อยมากน่าจะเป็น5นาทีสุดท้ายถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยตรงนี้โคจะคลุมไว้ด้วยหิมะหมดเลยแต่ว่าเทรลขึ้นมาก็จะสวยงามมากแล้วก็เอาจริงๆเดินไม่ยากจนเกินไปดูโดโลไมท์อีกรอบนึงค่ะที่ประทับใจเนาะท้ายที่สุดก็มาถึงจุดนี้เพราะว่าเรามาโดโลไมท์ครั้งก่อนเนาะเราก็พลาด